เนี่ยไม่อยากเป็นเอกชนครับอยากเป็นภาคประชาสังคมเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานของแผ่นดินนะครับงานของพระราชาด้วยนะครับถามคุณปั้นบ้างนะครับผมหลงเคลิ้มหลังจากไปดูน้องๆทำงานกันดูอาจารย์ต่อยพบดูคุณปั้นนะครับดูอาจารย์ยักษ์ดูใครต่อใครเนี่ยผมเองก็กลายเป็นคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่านี่เป็นทางออกของสังคมนะครับในการแก้ปัญหาสังคมความยากจนเศรษฐกิจคุณปั้นมองเห็นอะไรบ้างในศาสตร์ของพระราชาเห็นอะไรบ้างคือขยายความจากที่อาจารย์ใจพบได้พูดไปเมื่อกี้นะครับคือเราพยายามทำงานเนี่ยภาคประชาสังคมครับคือองค์กรเราเนี่ยเป็นด้านที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะเลยนะเราประกาศจุดยืนไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเศรษฐกิจครับการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยก็จะเน้นไปในการให้การศึกษานะครับให้การศึกษาในเรื่องไหนเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องชาติครับเรื่องความเป็นชาติของเราเนี่ยอาจารย์ระพีบอกว่าควรจะใช้คำว่าสยามมากกว่าครับนะฮะดีอยู่แล้วท่านอาจารย์ท่านบอกว่าดีอยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาเปลี่ยนเหมือนไทยเนี่ยไทยยอยักษ์ในเมื่อ 7-80 ปีนี่เองนะครับซึ่งความหมายของมันเนี่ยมันกินความลึกครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยมีสโลแกนว่า50ปีแห่งความภูมิใจครับเป็นคนไทยต้องไปเมืองโบราณนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราก็จะครบสร้างเมืองโบราณมา50ปีแล้วครับนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังสร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จครึ่งศตวรรษแล้วครับยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่างานด้านวัฒนธรรมกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับนะและยิ่งประกอบกับเรื่องของเอาหลักนำน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยมาทำให้เราต่อยอดไปได้ไม่ที่สุดถามว่าทำไมต้องทำตรงนี้ฮะเพราะว่าเราเห็นอะไรเมื่อกี้พี่หมีถามว่าเราเห็นอะไรกับสังคมตอนนี้ใช่ไหมฮะสังคมตอนนี้ก็แน่นอนนะเท่าที่ดูตอนนี้คือรัฐมันล่มรัฐานี้ล่มสลายแล้วไม่มีใครเชื่อในความเห็นของพวกเราคือความเป็นรัฐาเนี่ยมันใหญ่โตอุ้ยอ้ายโครงสร้างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือครับแม้ปัญหาเล็กน้อยถึงปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างเช่นน้ำท่วมครับนะฮะแก้ไม่ได้ไม่มีทางด้วยโครงสร้างของรัฐาครับซึ่งล้มเหลวแล้วก็ว่าได้ทำไมถึงคิดว่าล้มเหลวหนึ่งเรื่องของการศึกษาตอนนี้ที่อาจารย์เข้มก็อยู่ในวงการแยกออกเป็นสองส่วนระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางตกลงกันได้ไหมฮะยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนนะฮะแอปพลายนโยบายจากสภาการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะครับแล้วตัวนโยบายมันคืออะไรก็ไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนออกมาเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำการศึกษานอกระบบอย่างเช่นที่เครือข่ายทำกันอยู่นี้นะฮะซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเมืองโบราณถ้าเครือข่ายไปเคลื่อนไหวการเมืองความรู้กับสังคมครับนะครับที่จะทำให้สังคมนะครับได้รับความรู้ว่าชาติของตัวเองเป็นความมีความเป็นมาอย่างไรเราจะทำเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นความมั่นคงได้อย่างไรที่นี่มีความรู้ให้เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนที่รู้ปัญหาของประเทศนี้ดีที่สุดครับและถ้าเราไม่ทำตามโรดแมปของพระองค์ท่านเนี่ยครับนะฮะแล้วเราจะต้องเสียเวลาและเสียโอกาสไปอีกมากมายเท่าไหร่ครับนะต้องไปเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าต้องไปสร้างเมืองหลวงใหม่หรือเปล่าตอนนี้ถึงต้องมีคนทุกคนบอกต้องย้ายหมดเลยใช่ไหมฮะครับนักทั้งนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์นักการเมืองนักการธนาคารต้องย้ายเมืองหลวงต้องไปลงทุนอีกไม่ใช่แค่สองสามหมื่นล้านทำงานกันเกือบตายหาภาษีกันย้ายเมืองหลวงกันอีกครับแทนที่จะปรับตัวให้เข้าอยู่กับธรรมชาติตามที่ในหลวงท่านแนะนำไว้ครับแทบไม่ต้องเสียเงินเลยฮะไม่ทราบว่าท่านอื่นเห็นว่าไงครับครับพ่อกิตติศักดิ์ครับครับศูนย์ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้าสอนอะไรในศาสตร์ของพระราชาค่ายริมขอบฟ้าเนี่ยครับค่ายริมขอบฟ้าถ้าพูดถึงเรื่องของศาสตร์พระราชามันก็ต่อเนื่องมาจากมันไม่ได้หมายความถึงพระราชาพระองค์นี้เท่านั้นนะมันไม่ได้หมายถึงในหลวงรัชกาลที่9เท่านั้นครับความเป็นลูกเสือเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ครับซึ่งช่วงนั้นเกิดวิกฤตทางการเมืองเกิดวิกฤตเยอะแยะครับทางสังคมทางอะไรมากมายที่กับชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านเรานะฮะแล้วก็บวกกับภาวะปัจจุบันซึ่งมันเกิดวิกฤตใกล้เคียงกันมากนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรที่เข้ามามีอิทธิพลกับเยาวชนของบ้านเรานะครับทีนี้ค่ายลิงกอฟ้าเนี่ยถ้าเราทำแบบค่ายลูกเสืออื่นปกติทั่วๆไปเราก็ไม่มีความแตกต่าง
ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามองว่าตอนนี้มันต้องมีการเปลี่ยนละกิจการลูกเสือเนี่ยเดินทางมาถึงปัจจุบันเนี่ย100กับ1ปีครับนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับว่ามันก็ไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นครับในทางกลับกันเยาวชนหรือว่าเด็กนักเรียนที่เราอุตส่าห์ระบุกิจกรรมเสือเข้าไปในข้อบังคับว่ายังไงก็ต้องเรียนครับกับไม่ได้อะไรเลยจากที่รัชกาลที่6บอกว่าคนเป็นลูกเสือต้องเสียสละต้องซื่อสัตย์แต่ปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นค่ายริมขอบฟ้าเนี่ยก็เลยนำเอาศาสตร์ของพระราชาทั้ง2พระองค์มารวมกันนะครับก็คือนำเรื่องของความเป็นลูกเสือของรัชกาลที่6นะครับเอาเรื่องของศาสตร์พระราชาและจันทร์ที่9เรื่องของความพอเพียงมารวมกันนะครับแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มอบให้กับเด็กครับหรือว่าลูกเสือที่เข้าไปที่ค่ายครับนะครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำหลักสูตรนี้มาประมาณสัก2ปีละเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรเสือติดปีกนะครับเราทำหลักสูตรนี้มา2ปีละครับนะครับตอนนี้ผลตอบรับพวกผมไปเรียนได้ไหมครับโอ้ยินดีอายุปูนี้ไปเรียนได้นะฮะตอนนี้นอกจากลูกเสือแล้วเนี่ยนะครับที่เข้าไปที่ค่ายเนี่ยก็ยังมีพวกนักเรียนนักศึกษาทั่วไปรวมถึงประชาชนห้างร้านทั่วไปก็สนใจครับเข้าไปศึกษาดูงานเข้าไปเรียนกับเรานะครับซึ่งในส่วนของค่ายลูกเสือเนี่ยการนำเอาเรื่องของรัชกาลที่9และรัชกาลที่6มารวมกันเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นมิติใหม่เรื่องเก่านี่แหละแต่ว่านำมาเล่าใหม่แล้วก็ซึ่งเข้ากับภาวะปัจจุบันครับได้ดีมากอย่างน้อยๆนะครับเด็กๆที่เติบโตกันในสังคมนะครับพอตกวันศุกร์จะได้ไม่ต้องเมาเอนอนกันอยู่ข้างถนนแถวรัชดาซอย4ครับนะครับจะได้เห็นว่าบ้านแบบนั้นสังคมเป็นทาสแน่ล่มจมแน่อาจารย์ไตรภพครับเฝ้าติดตามเรื่องราวของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงของราชพัฒนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนำศาสตร์ของพระราชาไปสอนประชาชนสอนอะไรบ้างให้ชาวบ้านได้ทำอยู่ทำกินอย่างง่ายๆนะครับรู้แบบหลักการเสร็จเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงเรื่องแรกเรื่องสำคัญที่เครือข่ายเราให้ความสำคัญก็คือเรื่องดินนะครับอย่างบางน้ำเปรี้ยวที่บางคลาเนี่ยดินเปรี้ยวนะครับถ้าเกิดเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราไปลอกฝรั่งมาไปเรียนเอาความรู้ของชาวบ้านเข้ามาเราต้องใช้เงินเพื่อไปซื้อเคมีบางชนิดกระทรวงเกษตรชอบมากครับ ชอบใช้เงินผมเห็นกองเยอะมากนะฮะตามชุมชนเราไม่ได้ใช้นะครับบางทีชาวบ้านเขาไม่ต้องการครับเราก็ขนไปให้ถึงบ้านเลยไปโรยให้ด้วยแต่ศาสตร์พระราชาสอนให้พึ่งตนเองครับพระราชาสอนให้พึ่งตนเองก่อนทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองครับไม่ให้ไปพึ่งคนอื่นมไม่ให้ไปเป็นทาสครับแต่สอนให้เป็นไทยสอนให้มีความอิสระเสรีครับนะครับภาคภูมิใจในความมีวัฒนธรรมแล้วก็องค์ความรู้ที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมมาตั้งแต่โบราณครับนะครับอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าชาติเราเนี่ยนะครับบรรพบุรุษสร้างชาติมาหลายร้อยหลายพันปีครับนะครับยังไม่มีกระทรวงยังไม่มีกระทรวงศึกษาธิการเลยก็ยังอยู่ได้เลยยังอยู่ได้กระทรวงเกษตรไม่มาเขาก็อยู่ได้สร้างชาติมาได้งั้นเมื่อมีระบบการปกครองยุบได้ใช่ไหมสองกระทรวงยุบได้ไม่มีผลเมื่อมีกระทรวงนะฮะมีความเป็นสากลเมื่อมีความเป็นสากลต้องดีขึ้นครับนะครับดินต้องดีขึ้นเพราะนักวิชาการเยอะมากนะครับจบด็อกเตอร์จบทั้งในและต่างประเทศเรื่องดินนี่ต้องพัฒนาขึ้นแต่วันนี้ดินเราเสื่อมลงนะครับดินเราเสื่อมลงงั้นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินะครับจึงนำศาสตร์พระราชาง่ายๆเลยครับเรื่องการห่มดินครับนะครับห่มดินก็ใช้ใบไม้ใช้กิ่งไม้ใช้ฟางใช้หญ้าแค่นั้นไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปซื้อปูนอะไรบางอย่างมาใส่นะครับแล้วก็บำบัดด้วยธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะฮะพระราชาก็สอนเรื่องการห่มดินนะครับถ้าเราจะแทรกเรื่องของหลักคิดด้านชาตินะครับด้านแผ่นดินนะครับเราก็สอนให้คนรักชาติรักแผ่นดินนะครับกตัญญูต่อแผ่นดินนะครับคืนชีวิตให้แผ่นดินงี้เป็นต้นนะครับไม่ให้คนลืมกำพืชลืมรากเหง้าลืมประเทศลืมชาติของตัวเองนะครับเพราะว่าคนบางกลุ่มนะครับวันเนี้ยเราไปเรียนจากศาสตร์ตะวันตกนะครับแล้วก็ลืมเทคโนโลยีทางธรรมชาติแบบง่ายๆที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมมาครับนะครับงั้นมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับตอนนี้ก็พยายามปรับตัวนะครับที่จะใช้ศาสตร์ของพระราชาใช้ศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นครับนะครับที่มีอยู่แล้วในแผ่นดินเนี่ยนะครับก็ฟื้นฟูขึ้นมานะครับอย่างเมืองโบราณเนี่ยนะครับเราก็นำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการจัดการดินในการจัดการน้ำ
เมื่อดินดีน้ำก็ดีด้วยนะครับแล้วก็เมื่อดินดีน้ำดีสิ่งที่เราสอนอย่างเช่นทุกคนต้องกินตั้งแต่ชาวบ้านตั้งแต่ยาจกไปถึงพระไปถึงกษัตริย์ก็ต้องกินงั้นเรื่องกินเนี่ยอาหารที่ไร้สารพิษเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเรามองว่าความมั่นคงเรื่องของอาหารเป็นเรื่องสำคัญครับไม่ว่าใครจะตีกันทุกคนต้องมากินต้องกินไม่กินจะตายงั้นเรื่องกินนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ครับอาหารเป็นที่หนึ่งในโลกใช่ไหมครับงั้นเราให้ความสำคัญเรื่องกินกินเป็นยากินเป็นขนมกินเป็นอาหารครับนะครับเนี่ยเราก็สอนเรื่องของการสร้างความพอกินครับนะครับเรื่องของใช้นะครับเราไม่ต้องเสียค่าโง่ให้คนอื่นนะครับเรื่องง่ายนะครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนนะครับหรือประชาชนน่าจะพึ่งตนเองได้เรื่องทำน้ำยาใช้เองนะครับสบู่แชมพูยาสีฟันนะครับแล้วเราก็สอนสอดแทรกให้หลักคิดให้หลักการเขาไปด้วยว่าเราพึ่งตนเองได้นะครับนะครับถ้าเราช่วยกันนะครับพึ่งตนเองได้ทั้งประเทศเนี่ยนะครับเงินที่จะไหลออกข้างนอกเหมือนเลือดที่ไหลออกไปข้างนอกมันก็จะน้อยลงนะครับเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูชาติได้ด้วยศาสตร์พระราชาแบบง่ายนะครับเรื่องปุ๋ยเราทำเองได้ไม่ใช่เรื่องห่างไกลเลยเรื่องใกล้ตัวมากครับแต่เราไปเรียนแล้วทำให้เกิดความสลับซับซ้อนแทนที่จะเรียนแล้วรู้แบบง่ายๆพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีรับสั่งว่าสมัยเนี้ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราทำแบบทำให้มันยาก มันโซฟิสติเคทครับมันยากซ้อนมันซ่อนเงื่อนครับท่านบอกแล้วให้ไปดูชาวบ้านทำไมเขาทำได้ผลเขาทำจนสำเร็จแล้วครับทำไมราชการทำไม่ได้ผลเพราะมันเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วก็จัดมาก็เอาเงินนั่นแหละครับจัดกันในโรงแรมจัดในห้องประชุมหรูๆนะครับจัดให้มากแล้วก็มีแสงสีเสร็จจบกันสำเร็จแล้วคนนี้ อันนี้มีอันนึงนะครับอันนี้มีนึงที่ผมเห็นว่าทำไมถึงไม่สำเร็จครับแล้วไปโทษว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้แล้วไม่สำเร็จเพราะว่าคุณนั่งแต่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคุณไม่อยากทำให้สำเร็จไงคือการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาต้องฟังต้องเรียนรู้ดูอ่านเขียนสนทนาพูดคุยด้วยเรียกว่าสุตตมยปัญญาแล้วคิดตามด้วยมีเหตุมีผลด้วยแล้วต้องลงมือทำด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเพราะว่าเราไปบรรยายแค่3ชั่วโมงที่เหลือไปเที่ยวกันนะครับอย่างนี้ก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปโทษว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้ไม่ได้ผลครับเพราะเราเรียนรู้ไม่ถูกต้องครับอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังด้วยนะครับว่าในศูนย์การเรียนรู้วันนี้นะครับศูนย์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเนี่ยผมก็เล่าให้พี่น้องฟังอยู่บ่อยเกิดมา100ศูนย์ประสบความสำเร็จ150ศูนย์เพราะอะไรเพราะคนเห็นเป็นแบบอย่างแล้วเดินเอาแบบกันนะครับยิ่งขยายผลชวนคุณปั้นคุยบ้างนะครับเราเห็นความว้าเหวของสังคมไทยอย่างหนึ่งอยู่มาอยู่ไปนะครับแอปเปิลจากจีนขายมันทุกหมู่บ้านเลยส้มจี๊ดมันขายทุกตำบลหมู่บ้านกล้วยน้ำว้าขาดแผ่นดินนี้ปลูกกล้วยน้ำว้าปลูกตะไคร้ไม่เป็นอีกแล้วกินส้มจี๊ดกับแอปเปิลจีนครับล่าเริงบันเทิงใจกันทั้งประเทศฮะนี่คือประเทศคุณปั้นนะครับประเทศนี้เหรอเพราะประเทศไทยแต่ว่ามันไม่ใช่ประเทศที่เราอยากอยู่ต่อไปแล้วเพราะว่าเราอยากอยู่ในแผ่นดินสยามที่มีความมั่งคั่งทางด้านทรัพยากรความหลากหลายทางด้านชีวภาพและก็ความเป็นเอกภาพกันนะของคนหลากเชื้อชาติศาสนานะฮะโดยที่มีสถาบันนะฮะหลักของชาติเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจครับอย่างพระมหากษัตริย์เองก็เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนานะฮะแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณบังคับให้คนมุสลิมต้องกราบพระพุทธรูปครับนะฮะบังคับให้เขาต้องพูดภาษากลางอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะจะขึ้นจดเป็นศาสนาหลักของประเทศนะครับถึงแม้เป็นศาสนาหลักใช่ผมเองก็เป็นผู้ศาสนิกชนที่มีความศรัทธามากแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงว่าไอ้ความเป็นชาติของเราเนี่ยนะหลากหลายมันไม่ได้อยู่แค่นี้อ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นรูปแบบเดียวที่ต้องถูกบังคับให้เป็นเพราะนั้นมันก็ขาดความงดงามบนความหลากหลายมันหาไม่ได้แล้วนะแล้วทุกวันนี้อยู่ในเมืองสมัยใหม่นี้ก็รู้สึกยังไงครับอึดอัดเหมือนกับทุกเมืองในโลกนั่นแหละครับนะกำลังพยายามจะทำฉายภาพให้เห็นที่เมืองโบราณว่าถ้าเกิดว่าเราพัฒนาอีกอย่างนึงนะครับมันจะเป็นอย่างไรเป็นจากรัตนนครเกิดขึ้นได้ไหมครับนะน้ำใสต้นไม้งามห้องน้ำสะอาดอากาศดีนะฮะตลอดปีอุดมสมบูรณ์ครับนะแล้วทุกวันนี้เราอยู่ในกรุงเทพเราเห็นสิ่งเหล่านี้ครับมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นมันไม่น่าอยู่ต่อไปแล้วผมเคยเปรียบเทียบกรุงเทพเหมือนเล้าไก่ที่เป็นคอนโดชั้นๆลองนึกดูถ้าคนอยู่กัน
ซ้อนกันขึ้นไปแล้วของเสียมันไปไหนฮะมันลงมาเนี่ยก็อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองซึ่งครับมันก็เหมือนเล้าไก่ที่ทับถมหมักหมวงกันขึ้นมาอาหารโรคอะไรต่างๆใช่ไหมก็ต้องกินแบบอาหารที่เขาให้ตามยาใส่กล่องมาครับกินแล้วก็เจ็บป่วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็มาผมเห็นสาวๆ สมัยนี้นะครับตัวก็ผอมนะครับผิวหนังเป็นสะเก็ดแผลก็เยอะมีเหมือนกันชีวิตกรุงเทพเมืองเทวดาหรือมันเป็นกรุงเทพนรกกับภูมิกันแน่ผมยังไม่แน่ใจเลยตอนนี้เวลารถไม่ได้อยู่เนี่ยโอ้โหมานี่ก็ไม่อยากมาหรอกเพราะว่าปีหน้าคนเยอะเหลือเกินครับครับถามอีกนะครับว่าลูกเสือบ้างนำเรื่องราวของศาสตร์ของการพึ่งตนเองศาสตร์ของพระราชานะครับสอนให้คนมาฝึกอบรมและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงก็อย่างเดิมที่เรารู้จักลูกเสือนะครับลูกเสือต้องอะไรครับลูกเสือต้องร้องเพลงไปข้างไหนก็แล้วแต่ก็ไปทิ้งร้องรำทำเพลงแล้วก็ไม่ได้อะไรครับลูกเสือไปผูกเงื่อนก็เรียนถามไปเลยว่าผูกเงื่อนทุกวันนี้พอเชือกมาผูกกันเชือกผูกกันแล้วไปผูกทำไมผูกทำไมผูกคอตัวเองเรียนจนจบมัธยมเรียนจนเลิกเรียนลูกเสือนะครับผูกเงื่อนเป็นเงื่อนเดียวที่รอดหรือไม่อาจจะไม่เป็นเลยครับบางคนอาจจะไม่เป็นครับไม่เป็นก็เลยเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้ต่อไปมันก็ทำไมครับดีการลูกเสือเราก็เลยนำเอาเรื่องของเดี๋ยวพ้องยิ่งศาสตร์ของพระราชาองค์ปัจจุบันนี้ก็คือครับรัชกาลเก้าเนี่ยนะครับที่พระองค์ท่านดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับสอนแล้วนะบอกแล้วให้เอาไปทำได้ง่ายอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้มันเป็นเรื่องง่ายครับที่ชาวบ้านเขาทำพรมดินรู้จักยาปอกเปลือกเปลือยดินพรมดินให้ดินเลี้ยงพืชและพืชก็จะเลี้ยงเราใช่ครับแล้วก็นำเอาตรงนี้ศาสตร์ตรงนี้มอบให้กับลูกเสือที่ชาวที่ที่มึงเป็นซึ่งเด็กก็มันเป็นเรื่องน่าตกใจนะครับง่ายง่ายเข้าใจง่ายบางเด็กไม่เคยเห็นมาก่อนครับผมเพิ่งอย่างโรงเรียนหลากหลายโรงเรียนในกรุงเทพโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพครับเผาปลากินเนี่ยปลาเผานี่ไม่เคยทานนะครับข้าวต้มมัดนี่กลายเป็นของแปลกเราก็พอกินแต่แฮมเบอร์เกอร์ใช่ฮะเคยเข้าเนี่ยเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ว่าเราให้ทำเองเลยครบอร่อยมากทานไม่เลิกครับกล้วยน้ำว้าอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้นี่นะฮะเอามาทำขนมแล้วชอบมากครับเด็กก็ชอบมาโดยเฉพาะที่โรงเรียนที่แบบโอ้โหมีชื่อเสียงเป็นไฮโซอะไรอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะครับในขณะเดียวกันถ้าไปเจอแบบเด็กต่างจังหวัดซึ่งเขาเข้ามาเขาก็สนใจเพราะเขานำมาสิ่งสารต่างต่างเหล่านี้นะโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำยาอันนี้เขาเอากลับไปทำที่บ้านนะครับไปให้บางพื้นที่เนี่ยผมยกตัวอย่างนี้เพิ่งกลับไปเลยเอาไปทำอยู่ทำกินเป็นใช่ครับสอนพ่อแม่ด้วยครับใช่ครับอันนี้ก็เลยเนี่ยเพิ่งกลับไปจากนครศรีธรรมราชจากทุ่งสงอบต.จัดมาอ๋อมาฝึกที่นี่นะฮะมาจากทุ่งสงนะฮะมาฝึกที่สุนทรภูมินะฮะก็มากัน4โรงเรียนครับนะครับก็ถามเด็กว่าเอ๊ะที่บ้านทำอะไรทำสวนทำนาเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยถามเขาว่าปลูกข้าวเนี่ยคุณใช้ปุ๋ยอะไรเด็กก็บอกไม่รู้ครับทราบแต่ว่าอยู่ในถุงเป็นเม็ดครับผมก็ถามว่ายี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อก็หลากหลายนะครับไม่ใช่ฝันดินนะไม่ใช่แต่ฝันดินของก็แน่นอนครับมันปุ๋ยเคมีอะครับอ๋อแล้วเป็นไงแล้วผลผลิตเป็นไงครับทุกวันนี้พ่อเป็นนี่อยู่ไหมเป็นเขาบอกเป็นแต่เอาเนี่ยวันนี้เรากลับไปเนี่ยเราจะไปช่วยคุณพ่อทำให้คุณพ่อไม่ต้องเป็นนี่แหละครับถ้าคุณกลับไปทำนะแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็คุณต้องเป็นนี่ต่อไปครับซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับเด็กเนี่ยบางทีเขาสนใจนะฮะแต่บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ส่งเสริมนะครับอันนี้ก็สำคัญครับอาจารย์ได้พบครับอาจารย์เข้มเรื่องที่เราเห็นในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเวลาเราต้องการกินไข่ไปชุมพรเขาไปหน้านี้ได้กินไข่เขาเลี้ยงจากโรงแรมครับเขาบอกว่าเวลาสังคมไทยไม่มีไข่ไก่กินมีการส่งเสริมตั้งแต่โบราณแล้วให้แต่ละบ้านนี่มีไก่ไว้สัก5ตัว10ตัว20ตัวมันก็จะไข่ให้ลูกหลานกินทุกวันอยู่มาอยู่ไปไก่ไม่มีกินไข่ไม่มีกินในชนบทต้องซื้อจากเมืองไปกินมีอ้อยมีมะพร้าวมีข้าวเหนียวทำขนมไม่เป็นต้องซื้อขนมทอมทอมก๊อบแก๊บฟอดแฟดไปกินสังคมไทยมีปัญหาเพราะเราไม่พึ่งตนเองครับเพราะเราไม่เชื่อพระราชาพระราชาถ้ามองเป็นนักวิชาการนักทฤษฎีครับไม่ต้องมองท่านว่าเป็นเทวดาครับนะครับทำไมเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดขึ้นเมื่อเรานึกถึงย้อนไปที่ศาสตร์พระราชาของร.6ครับก็เกิดขึ้นในยุคที่มีการล่าอาณานิคมนะครับอันนั้นอาวุธในการล่าคือปืนครับใช่ไหมครับคืออาวุธที่จะมาฆ่าคนที่จะมาล่าแผ่นดินติดสินค้ามาด้วย
นะครับเพื่อจะยึดแผ่นดินเป็นการล่าอาณานิคมแบบโบราณครับแต่ยุคนี้เขาไม่ได้ล่าแบบเดิมเขาล่าด้วยเศรษฐกิจครับนะครับอย่างอาหารขนมอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับฟาสต์ฟู้ดหลายอย่างครับล่าด้วยวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายนะครับวัฒนธรรมการกินของตะวันตกด้วยครับงั้นเราจะเอาศาสตร์อะไรเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งไหนนะครับที่มีองค์ความรู้พอที่จะรักษาแผ่นดินนี้ไว้รอดได้อาจารย์เข้มเชื่ออะไรครับไม่ใช่ศาสตร์พระราชาไอ้แมคโดนัลด์เนี่ยฮะมันส่งมาทางเรือเครื่องบินนะครับใส่ช่องฟีดมาปีหนึ่งประมาณ1,000กว่าตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาขายเมืองไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาให้คนไทยกินมันเข้าไปกินมันเข้าไปทำจากพังผืดอัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ระบบการศึกษาอีกนะใช่ไหมฮะทำไมคนถึงคิดอย่างนี้กันผมเคยอ่านข่าวว่าในอเมริกาโรงเรียนเขาเนี่ยเขาประกาศไม่ให้ขายน้ำมันลมแต่ประเทศไทยครับขายขายครับกินกันเนี่ยเป็นการล่าอาณานิคมแบบใหม่เป็น neo colonization ครับนะฮะซึ่งครูเนี่ยนะครับการศึกษาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่สำคัญนะครับครูเป็นผู้ที่สร้างจิตวิญญาณครับให้กับคนในชาตินะครับเป็นผู้ที่ชี้เป็นเหมือนนิ้วชี้นะฮะชี้นำไปให้ถูกทางไปถูกคันลองของธรรมนะครับเนี่ยภารกิจวันเนี่ยครูเนี่ยสถาบันการศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นกระทรวงที่สำคัญมากครับนะครับต้องสะท้อนถึงความมีปัญญามีอุดมด้วยปัญญาครับนะครับไม่ใช่กระทรวงปัญญาอ่อนครับนะครับต้องเป็นกระทรวงที่เป็นพลังสมองของประเทศวันนี้เขากำลังทำให้ปัญญาอ่อนโดยการซื้อแท็บเล็ตแจก 900,000 เครื่องคือเรามองความเป็นสากลเรามักจะมองนอกตัวครับนะครับเรามองต้องมีเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนประเทศอื่นมองว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษเหมือนชาติอื่นครับผมลูกศิษย์ผมนะฮะเรียนแล้วไปทำงานเก่งขนาดภาษาที่ไม่ได้เรียนเขายังเก่งนะครับภาษาจีนภาษารัสเซียฝรั่งเศสเขาเก่งนะครับผมว่าไม่ใช่คนไทยไม่เก่งภาษาและเทคโนโลยีไม่ใช่ไม่เก่งแต่วันนี้จุดสำคัญคือเราลืมกำพืชครับเราลืมจิตวิญญาณของความเป็นไทยครับนะครับสิ่งที่ต้องสร้างเลยยกเว้นภาษาพ่อภาษาแม่ไม่เก่งตกหมดจริงๆฮะตกครับตกป.4 ตกจบวัดผลม.6ตกทั้งประเทศครับและที่น่าสำคัญที่สุดคือคุณธรรมของคนในชาติก็ตกลงครับวัดได้จากว่าอนุญาตว่าถ้านักการเมืองโกงเนี่ยยอมได้ยอมรับหรือยอมรับการติดสินบาทค่าสินบนต่างๆว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับได้แม้แต่ในเด็กเยาวชนก็เริ่มมีในที่นี้ซึ่งนี่อันตรายไหมฮะอันตรายครับผมคิดว่าเป็นมะเร็งร้ายเลยเป็นมะเร็งสมองขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศไทยถ้าเราคนสมองถ้าเราจะแก้ไขจะรักษาเนี่ยยุทธศาสตร์ของการศึกษาไม่ใช่ที่แท็บเล็ตไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องเก่งภาษาอังกฤษครับตอนนี้เรากำลังอบรมหลักสูตรหนึ่งอยู่นะครับที่ปรับเหมือนกับหลักสูตรของเมืองโบราณเราเรียกว่าหลักลูกเสือเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียนคุณเข้าประชาคมอาเซียนไม่ใช่คุณจะไปเอาประโยชน์จากเขาครับแต่คุณต้องรักษาสิ่งดีฟื้นฟูสิ่งดีมีสิ่งดีเนี่ยชาติเราเนี่ยมีวัฒนธรรมในการแบ่งปันในการให้ครับแต่เมื่อรวมตัวกันทุกประเทศจ้องจะเอาจ้องที่จะ take advantage ครับจ้องที่จะแข่งขันกันนะครับแต่ลูกเสือเกิดขึ้นมาเพื่อรักษาชาตินะฮะเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งบนแผ่นดินเนี่ยเป็นครัวของโลกครับเพื่อที่จะช่วยเหลือจุดเจือคนอื่นแล้วมีสิทธิเสรีภาพที่คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ครับนะครับคุณจะเชื่อเรื่องอะไรก็ได้บนแผ่นดินเนี่ยมีความหลากหลายนะฮะอาจารย์ศรีศักดิ์ท่านพูดว่าสังคมเราเป็นพหุลักษณ์ครับใช่ไหมครับเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะครับและก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันมีทั้งเสรีภาพพาราดอนภาพนะครับอิสรภาพคุณมีทุกอย่างนะครับแสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้นะครับถ้าติอยากจะติอยากจะตำหนิติเตียนอะไรเราก็ได้เรารับคำฟังธรรมวิจารณ์ครับนะครับนี่คือคำของพ่อไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะครับนั้นมองท่านเป็นนักวิชาการนั้นทฤษฎีปรัชญาเศรษฐีพอเพียงลองเอามาใช้เทียบกับทฤษฎีตะวันตกดูซิแต่วันนี้กำลังเคลื่อนไหวใหญ่กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนิติแดงนะครับต้องใช้คำนี้กำลังเคลื่อนไหวใหญ่บอกพ่อห้ามพูดห้ามสั่งสอนลูกห้ามมีพระราชดำรัสกับประชาชนห้ามพ่อพูดไม่ได้แต่มึงพูดได้วะมีข่าวออกมาใช่ไหมแล้วอย่างนี้เราพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่จะผิดไหมครับเนี่ยนี่กลุ่มนักวิชาการเป็นพระราชดำรัสของซึ่งเราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อกี้ย้อนกลับไปเรื่องอาเซียนนะครับผมคิดว่าชาติที่จะนำอาเซียนได้เนี่ยเมืองหลวงน่าจะอยู่ที่ลาวครับเมืองอาเซียนเนี่ย
อาเซียนดีไหมอาจารย์เข้มเพราะว่าผมว่าถ้าไปดูหลักของเขานะฮะการดำเนินชีวิตคนไม่มีหนี้คนไม่มีหนี้ทรัพยากรดีครับประชาชนโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสครับเป็นมิตรเป็นมิตรนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมยังรักษาได้แข็งมากครับนี่แหละคนยังเข้าวัดอยู่เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าให้ไทยนำลาวก็นั่นนะฮะไปเอาแมคโดนัลด์เข้าไปเต็มประเทศหมดประเทศลาวหมดเลยใช่ไหมฮะเราเขาไม่เอาเราเขาไม่เอาเขาไม่เอาเมื่อก่อนทีวีเนี่ยครับเขาดูจากทีวีไทยนะฮะตอนนี้ได้ข่าวแล้วเขาไม่ดูแล้วครับทีวีไทยเพราะมีแต่ละครน้ำเน่ามีแต่เรื่องที่เป็นตัวชี้วัดว่าสมองใครยังจะฝ่อไปเรื่อยๆนั่นเขารู้สึกเขาจะฉลาดเขาปรับตัวได้เร็วละนะครับเขาปฏิเสธละเรื่องของความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับวันก่อนได้เจอเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ของเขาบอกว่าเขาคงไม่ยอมเดินตามแบบประเทศไทยสิ่งหนึ่งคือประเทศนี้มีเงินซื้ออำนาจรัฐได้เขาบอกของเขาซื้อด้วยระบบการกันกรองที่ใช้คุณธรรมของคนในประเทศนะแต่ประเทศข้างเคียงอย่างประเทศไทยใช้เงินซื้ออำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปตามหลังสิงคโปร์นะฮะเราควรจะตามเอาอย่างประเทศลาวว่าเอ๊ะเขาไปศึกษาจริงเขาบริหารจัดการยังไงครับที่เราพูดนี่คือไม่ใช่บอกว่าประเทศเราไม่ดีนะครับแต่ประเทศนี่อยู่ในมือของคนที่มีแต่ความรู้ครับแต่เป็นความรู้ที่ใช้กับแผ่นดินนี้ไม่ได้แล้วก็บกพร่องทางคุณธรรมจิตวิญญาณนะครับคือความพอเพียงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยทั้งความรู้กับคุณธรรมครับกับธรรมนะครับธรรมะของชาวนาเป็นยังไงคุณธรรมชาวนาคุณธรรมของครูคุณธรรมของนักธุรกิจเป็นยังไงคุณธรรมของกษัตริย์เป็นยังไงครับนะฮะเพราะถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยจุดยุทธศาสตร์สำคัญคือต้องเปลี่ยนเรื่องของคุณธรรมเพราะมันเป็นวิกฤตเรื่องคุณธรรมไม่ใช่วิกฤตความรู้ไม่ใช่วิกฤตเทคโนโลยีครับนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักกันสักครู่ให้คนหนุ่มสาวได้พูดถึงบ้านเมืองบ้างนะครับว่าเส้นทางที่พ่อสอนให้เดินตามรอยเท้าพ่อเพื่อการสร้างชาติสร้างเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นรู้จักการใช้ทรัพยากรในชาตินะครับอย่างเต็มกำลังนะครับแล้วก็มีคุณธรรมกำกับมีภูมิคุ้มกันนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเปิดเผยหรือพูดจากนโยบายรัฐหรือนักการเมืองแต่ภาคประชาชนวันนี้เขาพูดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับปุ๋ยอินทรีย์เอสซีวีตราพันดินปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วประเทศทั้งสวนปาล์มสวนยางนาข้าวมันสำปะหลังและสวนผลไม้ก็ 100% ค่ะพูดได้เลยว่า 100% ค่ะแล้วต่อไปนี้คิดว่าปุ๋ยเคมีนี้จะไม่ให้ย่างกายเข้ามาอีกแล้วจะไม่ใช้อะไรเลยผมว่าสิ่งสำคัญคือมันประหยัดเงินมากกว่าสมมติว่ามียาตัวนึงแทนที่ว่าใช้ปุ๋ยเคมียกตัวอย่างว่าพันบาทเนี้ยใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องไปซื้อยาตัวนี้มารักษาใช้ ASTV ก็ต้องซื้อตัวนี้มารักษาแต่ของเรามีตังค์เหลือจากเราประหยัดปุ๋ยน้ำยางเนี่ยจะเข้มข้นกว่าทุกสวนแถวนี้นะคะเป็นเพราะการที่เราใช้ปุ๋ยพันดินเนี่ยค่ะทำให้นอกจากจะยางออกมากขึ้นแล้วก็น้ำยางก็ความเข้มข้นมากขึ้นด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าค่ะที่จะใส่ให้มันเยอะปุ๋ย NCSCV ตราพันดินมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตผ่านมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรปุ๋ยดีดินมีชีวิตปุ๋ย NCSCV ที่คนดีผลตีจำลองสีเมืองรับรองคุณภาพเพื่อโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยสนใจสั่งซื้อปุ๋ย NCSCV ตราพันดินโทร0819446122